ทำไมเออเหมือนที่นาเนทเคยทักว่าทำไมต้องปกมือตลอดหรือไม่ก็เปิดรายการมาเอาละครับและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของรายการก็เป็นแบบสูตรตัวไปถ้าอยากไม่สูตรอ่ะครับถ้าอยากไม่สูตรอ่ะพี่ยังไงดีเออเอาวันนี้พี่ย้อนมานะฮะก็เรามาถามมุมมองที่แปลกๆดีกว่าที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักผมถามเลยถ้าพี่ย้อนไม่เป็นผู้กำกับทุกวันนี้พี่ทำอาชีพอะไรก็ขายข้าวแกงอยู่ที่นครสวรรค์อะไรเงี้ยขายไม่ข้าวแกงก็ขายเหล็กอะไรเงี้ยครับขายเหล็กคือที่บ้านผมขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเงี้ยครับอู้รวยเออเอ้ยแต่เออรวยเลยช่วงน้ำท่วมนี่โอ้โหสั่งกันยับเลยแล้วนครสวรรค์ด้วยบ้านผมบ้านเลขที่หนึ่งท่วมเป็นหลังแรกท่วมเป็นหลังแรกพอมันพ้นเขื่อนนะพุ่ง5นาทีเต็มชั้นหนึ่งโอ้โหนี่คือท่วมบ้านหรือว่าท่วมโรงงานเนี่ยท่วมร้านครับร้านท่วมร้านร้านที่ขายอุปกรณ์ไปหมดเลยใช่โอ้โหแล้วคือยังไงพี่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสนิมเหล็กนะฮะคือมันแน่นอนอยู่แล้วก็ไม่รู้เราเป็นคนตรงผมนึกว่าอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่ใต้ดินใต้น้ำมันจะอยู่ต่อได้เอามาขายต่อได้ก็ถ้าหลอกเขาก็ได้ครับก็เช็ดๆบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้สนิมขึ้นได้ไม่มีนะฮะไม่มีนะวันนี้ขายหมดแล้วนะไม่ได้วันนี้ขายไปทั้งร้านแล้วไม่ก็คือมันก็คือเจ๊งครับตอนนั้นอยู่บ้านป่ะหรือว่าไม่ได้อยู่ไม่ผมเพจเพจทั้งบ้านแล้วเพจมีพี่สาวอยู่วิ่งพี่สาวอยู่ชั้น2ใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ชั้น2ด้วยระยะเวลานานเท่าไหร่ครับก็ประมาณเกือบเดือนนะครับตรงนั้นค้นคั่วเลยนะฮะเห็นวังยมน่านไหลรวมกันที่ตรงนั้นพอดีปากน้ำโพใช่ครับโอ้โหเห็นเลยคือเห็นว่าเป็นใครเข้ามาเลยใช่ในเวลา5นาทีแล้วไม่มีการคือบ้านพี่มีก่อสร้างนะพี่ต้องก่อกำแพงขึ้นมาก่อแล้วกี่เมตรก็ประมาณคือก่อขึ้นมาประมาณเมตร20ครับแต่มันก็ข้ามมาครับจริงๆของบางอย่างที่เราขนทันแล้วก็เอานั่งร้านไปตั้งข้างในแล้วของขึ้นของยกขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกไอ้พวกครีมตัดลวดอะไรที่มันย้ายพอไหวเนี่ยแต่ว่าน็อตหนักๆอะไรเงี้ยเป็นก็ช่วยไม่ได้ก็มันก็เอาขึ้นมาประมาณ2เมตรนี่มั้งแล้วมันก็ข้ามขึ้นมาเอาบนพี่สาวผมบอกว่าลูกนี้กูแม่งไม่น่าย้ายเลยก็พังอยู่ดีก็ปล่อยไปดีกว่าแล้วคือปกติเห็นคนที่แบบอะไรพวกนี้เละเทะแบบเจ๊งชีวิตพังทลายเครียดชิบเป่งเลยพี่แต่ว่าแล้วพี่เป็นอย่างนั้นไหมบ้านเจออย่างนี้โชคดีบ้านผมเป็นพวกปลิวๆครับคืออะไรครับปลิวๆคือแบบก็เท่านั้นชิวๆก็ยึดไปปล่อยวางสมมติว่ามันแบบธุรกิจมันแบบถูกน้ำพาไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะต้องแบบสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลไปก็กู้แบงค์มาคว้าไปก็มันชิ้นก็แค่นี้นะครับก็คืออย่าไปจมอยู่กับมันใช่เขาก็ไม่เอามีดมาแทงเราอยู่ดีโอ้นี่คือมองแบบคล้ายว่าเข้าใจอ่ะคือถ้าไปทุบไปยึดติดก็จะเศร้าไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมพี่อารมณ์นั้นป่ะคือมันไม่ท่วมเราหลังเดียวจริงๆนะมันไม่ได้ท่วมเราหลังเดียวจริงๆนะเราถ้าเกิดหลังเดียวเราจะโกรธว่าแบบใช่ครับพี่ไม่ท่วมแค่พี่หลังเดียวไม่ก็เลยจะบอกว่าของพี่ยอดอ่ะก่ออิฐขึ้นมาเมตร20ของคุณเนี่ยก่อสูงเท่าไหร่วะเมตร6เอาไม่อยู่เมตร6เมตร6เฮ้ยก็ยังเอาอยู่คือรอบบ้านผมมันน้ำสูงระดับเนี้ยแต่บ้านผมเนี่ยกั้นไว้น้ำไม่ค่อยซึมเข้ามาต้องดูดออกเรื่อยๆแม่กับพี่สาวอยู่ผมมาเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวดูหนังเพราะคอนโดอยู่ลาดพร้าวตันอยู่มากอยากเห็นคุณชัดหน้าเลยจะบ้าเหรอผมก็มาช่วยสิแต่แบบว่าก็เข้าใจเลยว่าคนน้ำท่วมแต่เนี้ยโดนเข้าใจเลยว่ามันโหดร้ายอ่ะคุณไม่โดนไงเอ้าผมก็มาแค่ตรงจักรแล้วทำไมดูดออกไม่โดนเว้ยทันควายอะไรทำไมรอดหมดวะเฮ้ยอะไรวะใจเย็นใจเย็นโอ้ยเนี่ยใส่ชุดดูดีมากคุณอย่าทำอย่างงี้สิอย่าขึ้นโอ้ยไม่เอาสิเดี๋ยวเขตข้างในมาประนามกูหมดเลยคือพี่ย้อนก็เคยทำพวกรายการทีวีมาก่อนทำบ้างครับตอนแรกตอนเรียนหนังสือจบใหม่ๆก็จะมาทำบริษัทมีเดียออฟมีเดียก็ทำผลิตรายการทีวีอะไรรายการอะไรครับพี่ครับ5รายการ5แล้วอย่างการทำรายการทีวีกับทำหนังอะทำไมพี่เบื่อรายการทีวีอ่ะคงไม่ได้เบื่อแต่ไม่มีใครจ้างทำเอ้าคืออย่างงี้มันต่างกันคือจริงๆผมไม่ได้ชอบทำอะไรแบบนี้หรอกครับแต่ผมชอบเรื่องตลกผมชอบเรื่องตลกเท่านั้นดังนั้นเป็นหนังก็ได้เป็นรายการทีวีก็ได้เป็นหนังสือก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์ก็ได้คือขอให้เป็นตลกแบบนี้คือชอบแล้วตลกของพี่มันคือยังไงคือตลกแบบมันจะมีตลกแบบมุกตึงโป๊ะตลกแบบว่าตลกแบบแห่หรือว่าตลกแบบยังไงอะอะไรก็ได้ใครมาเนี่ยอย่างเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะไม่คือจะเป็นตลกแบบไหนวะจริงๆมันมีตลกแบบมีตลกคาเฟ่ตลกเรียกตลกอะไรตลกนักศึกษาตลกนักศึกษาเป็นไงก็แบบไม่รู้อะแต่มีคนแบบเขาอย่างนี้นะทำไมเวลาคุณพูดคำว่านักศึกษาผมรู้สึกมันเป็นล่อแหลมหรือว่าแบบหรื
ือว่าผมผิดวะผมผิดวะเนี่ยมันดูแบบปิ้นๆน่ะพี่วิจารณญาณแต่ละคนแล้วตลกปัญญาชนระดับแบบของแบบมหาวิทยาลัยคิดอะไรเงี้ยไม่ใช่ถึงโป๊ะแบบคาเฟ่มีแบบตลกอะไรไม่รู้ว่าตลกหน้าม่านตลกหกฉากรายการคือผมไม่ได้เคยแบ่งผมรู้สึกว่าวิธีการคิดแบ่งแยกเนี่ยเป็นการย้อนกลับไปสมัยที่เรามีวันละแบ่งชนชั้นกันเกินผมว่าไปดูบรรทัดสุดท้ายดีกว่าเขาตั้งใจทำเสียงหัวเราะถึงแม้ได้บ้างไม่ได้บ้างตรงกับกลุ่มเป้าหมายไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่เขาตั้งใจเนี่ยผมว่าจัดเขาอยู่ในคนที่พยายามสร้างเสียงหัวเราะแล้วเขาเป็นคนที่เป็นตลกแล้วล่ะคือจริงๆไม่ต้องไปแบ่งคือบางคนเป็นทีมเวิร์กบางคนเป็นคนเดียวเขาเลยทำได้บางคนก็ต้องใช้ทีมเวิร์กบางคนไม่ใช้อุปกรณ์อะไรก็ว่าไปแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันครับเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันงั้นแล้วจะทำอะไรสักอย่างให้มันเป็นเรื่องตลกมันยากไหมพี่ถ้าคุณชอบอะไม่ยากใช่ป่ะถ้าเราชอบคุณก็ชอบที่จะทำอะก็ไม่ยากแต่ถ้าทำเพราะว่าเห็นว่ามันควรจะทำอันนี้ยากเฮ้ยอันนี้ควรจะตลกว่ะคิดซิอย่างเงี้ยคือมันทำยังไงให้มันตลกดีแบบนั้นยากเหรอพี่ใช่ใช่เอาแล้วจงทำสิ่งนี้ให้ตลกคือสไตล์หนังพี่ยอดเท่าที่ดูเนี่ยคือเป็นแบบมุกธรรมชาติเลยอะตัดชึบมาเนี่ยแบบดูแล้วแบบโอ้โหนี่แม่งใช่เลยว่ะคือผิวอ่ะดูแล้วแบบใช่อ่ะอะไรประมาณนั้นแต่เวลาเล่นตลกแบบเล่นแบบสดๆอ่ะสมมติว่าในบนเวทีอย่างเงี้ยกับการเล่นในหนังซึ่งคือถ้าเล่นบนเวทีอ่ะถ้าแป๊กคือแป๊กเลยแต่ว่าถ้าในหนังคือสมมติเทคนี้ไม่ผ่านเทคต่อไปเอาใหม่ป่ะฮะผมมักจะถ่ายแบบเอาเผื่อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมมักใช้เทคแรกอยู่เสมอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเทปที่2ไปแล้วเนี่ยจะเป็นเทปที่เรียบร้อยแต่ว่าคนที่ชอบดูตลกจริงเขาจะจับได้ว่าลูกตาไม่ค่อยสดเลยลูกตาไม่ค่อยสดอันนี้มุมมองผู้กำกับดูเลยมันดูออกเลยใช่มั้ยฮะเพราะมันออกเค้าก็ไม่ค่อยตื่นเต้นกับคำนี้หรอกเค้าจะง้างไว้แล้วว่าเดี๋ยวพากุ้งพูดคำนี้มาเดี๋ยวเค้าจะต้องพูดคำนี้กุ้งนับ1 2ผมต้องตบ3อะไรเงี้ยเค้าจะรู้แล้วตาเค้าจะรอแล้วแต่พีเทคแรกมันแบบเออมาเค้าจําไม่ค่อยได้มาถ้าอย่างนั้นปกติจะมีซ้อมไหมพี่มีครับผมซ้อมหนักมากต้องซ้อมถ้าไปหนังนะครับถ้าเกิดว่าชิ้นงานผมคือชิ้นงานหนังถ้าไม่ใช่สเตจโชว์นะชิ้นงานหนังผมซ้อมบ่อยมากโอ้โหทำไปเล่นไปผมนึกว่าหนังนี่แบบอาจจะท่องบทกันมาปุ๊บถึงเวลาอ่ะคิวคุณยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็5 4 3 2แอคชั่นยิงมุกกันเลยไม่ใช่คือมันไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียจะคือในหนังผมเนี่ยทุกคนต้องนับไปพร้อมๆกันคือ1 2 3 1 2 3 1 2 3ต้องมีบีบด้วยไอ้เทพพี่เทพรุ่นพี่ผมรุ่นพี่หมอศิลปกรเคยต้องนั่งชวนเทพนับ1 2 3ไปกับพี่ก่อน1 2มันนับคอมมันโดนนับคอมครับจะบอกว่าเป็นคนจังหวะนรกสมมุติว่า1 2 3ไอ้เทพจะ1 2 3แล้วจอนจะนับยังไงครับไอ้เทพ1 2แล้วมันขาดไปหน่อยนึงแหละไม่ตรงแล้วอ่ะบีบไม่ตรงอ่ะพี่เทพเป็นเหมือนกันฮะคือมันเป็นเสน่ห์ไหมอย่างนั้นอ่ะหรือว่ามันเป็นถ้าเขาคนเดียวเป็นสำหรับตัวเขามันโอเคถ้าเกิดซีนนั้นแบบไม่ต้องไม่ได้เป็นทีมเราก็พอรู้จักเขาเราก็จะจัดเขาอยู่ในโพสิชันที่เป็นแบบเขาได้อยู่กับตั้งบริบูรณ์ได้ฮะอันนี้มันข้อมทั้งคู่ข้อมโอ้โหหนักมากจังหวะยกเหมือนกันนี่แหละจังหวะยกเหมือนกันเขาเคยสัมภาษณ์พี่เขาเหมือนกันแล้วพี่เขาจะแบบพี่เทพใช่ครับพี่เทพนี่เขาแบบมันจะคาดการลำบากพอสมควรเฮ้ยมึงอะไรอ่ะแล้วเขาเป็นนักแข่งนะคุณเขาเป็นนักแข่งแข่งอะไรฮะสมมติเราพูดบอกว่าเทพเดี๋ยวคำนี้ต้องพูดว่าจะมาเอาอะไรกับผู้ชายหล่าๆป่ะเขาจะยิ้มแล้วก็กูจะคิดคำไหนมาไม่ที่ไม่เอาคำนี้ที่ไม่เอาคำจะต้องไม่เอาตามสคริปต์ประพันธ์คำออกมาให้ดูเหนือชั้นเทพกว่าเพื่อให้คนทั้งกองถ่ายแล้วบอกไหมอื้อไม่มีเขาจะไม่บอกเลยถ้าคิดออกจะสวนมาเลยจะสวนมาเลยไม่แต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกปากอย่างเงี้ยตาปิดๆเพราะว่ายังคิดไม่ออกหรือว่าสมองกำลังประมวลผลอยู่หลังๆผมก็จะด่าเลยถ้าเกิดมึงอยากพูดอะไรก็เชิญแล้วได้ไหมที่เขาพูดมาผมก็ใช้เทพของผมพี่เทพดูไว้นะพี่เทพอยู่ในกองถ่ายผมเป็นผู้จัดการไม่เกี่ยวผู้กับอ่ะใหญ่สุดอ่ะพี่เทพทำงั้นสิเราเลยก็แต่พี่ยอดอ่ะบอกว่าพี่ยอดคืออย่างหนังเรื่องแรกคือพี่ยอมมีประสบการณ์ในการทำหนังมาก่อนพี่อย่างตั้งแต่หนังเรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับถามเรื่องแรกคือพี่ยักษ์ไร้สายหน้าครับเป็นประสบการณ์ที่แปลกน่าตกใจแล้วก็ชอบทำยังไงฮะคือเอาเล่าหลังจากเอาเสร็จก่อนแล้วหนังเสร็จเนี่ยคำพูดของผู้บริหารผู้ใหญ่คนหนึ่งผมไม่รู้จำชื่อเขาไม่ได้เขาบอกว่าเราพูดคำหยาบได้ใช่ไหมพูดเลยฮะไอ้เหี้ยไม่น่าแม่งทำเลย
คำนี้เลยพี่คำนี้เลยครับต่อหน้าพี่เหรอตอนนางฉายเขาส่งไม่มีคนแบบนี้คุณเคยเจอคนแบบนี้ป่ะพี่ได้ยินคำพูดนั้นเลยพี่ไม่อยากบอกเราหรอกคุณว่ามันจะอยากบอกป่ะคุณว่าจริงมันอยากบอกป่ะอยากบอกมันอยากด่าให้เห็นว่าเขาพูดมาแบบนี้อ๋อโอเคโอเคเขาก็มาบอกเราแบบนี้เราแบบว่าชีวิตจริงๆปกติชีวิตผมดีอยู่แล้วผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าจะต้องหิ้งผมคือผู้กำกับไม่ใช่เขามีชีวิตของผมเรื่องทำไมอยู่ดีพอมาทำสายงานนี้ทำไมถึงโดนแบบนี้วะไม่เข้าใจไอ้เหี้ยไม่ได้แม่งทำเลยว่ะโอ้โหคราวนี้แม่งก่อนหนังชายก่อนหนังชายหมายว่าเขาดูลาฟที่เป็นแบบดีเรคเตอร์คัทแล้วครับคือหนังมันเลอะเทอะครับหนังเรื่องพยายามจะใส่หน้ามันถูกด่าเยอะนะครับแต่ว่ามันควรโดนด่าเพราะว่าที่มาของวันแรกที่ผมไปถ่ายเนี่ยก็คือผมถ่ายผมก็ไม่เคยถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์กับรายการทีวีไม่เหมือนกันทีวีก็ใช้สวิตชิ่งอะไรเงี้ยเสียงและภาพมาเข้าไปเรื่อยในวิเลจอะไรเงี้ยนี่ก็ถึงไมบูมเนาะใช่คือคนที่บันทึกเสียงไมบูมกับกล้องบางคนแล้วถ่ายฟิล์มคนละตะโกนแอคชั่นข้างหลังตะโกนคัทเขายังไม่ได้เดินเทปเลยหลังจากคือเขาเดินแต่ฟิล์มภาพมันไปก่อนแล้วก็บันทึกเสียงที่หลังคือผมไม่รู้เรื่องแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบทำไมดีวะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่เคยตะโกนคำว่าแอคชั่นเลยเพราะผมจำบรรยากาศหลังจากข้างหลังตะโกนคัดได้ว่าพอพักเที่ยงอะคุณทุกคนก็จับเมาส์กันแล้วพอผมหันไปเขาก็ทำเมาส์กันอีกแล้วผมหันหลังเขาหันหน้ามาหันไปอีกอะรับหลังรับหลังมันเป็นยิ่งนี้ต่อหน้านิดนิดต่อหน้านิดนิดใช่ต่อหน้านิดนิดเห็นทางตาตรงหางตาไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาคนอื่นหันไปมองเขาไม่หลบแต่เวลาผมมองเขาหลบปุ๊บนั่นพี่รุ๊ดเห็นแต่ว่าโชคดีอย่างนึงคือหนังเรื่องนั้นมันดันได้เงินครับโอ้คือทำเงินได้ได้เงินมัน70ล้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะหรือว่าความเลยคือแต่ผมชอบหนังเรื่องนั้นมากนะผมว่ามันซื่อสัตย์ครับคือมันไม่พยายามเป็นอย่างอื่นนอกจากแบบเพียวเลอะเทอะก็เลยถูกชวนมาทำต่อไปครับผมเป็นเรื่องที่สองคือแซ่บสนิทโดนด่าไป70ล้านนะฮะ70ล้านนี่ช่วยด่าเยอะๆหน่อยได้ไหมโอ้แล้วคือมันการทำหนังมันยากขนาดนั้นไหมพี่คือทำหนังจริงๆอย่างที่ทุกวันนี้ผมยังโดนด่านะครับว่าแบบมันไม่เป็นหนังว่ะมันเป็นโชว์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ไอ้ยอดแม่งอยากเล่าซึ่งเขาพูดมามันตรงนะพี่เหนียวว่าเขาแปลงเป็นคำด่านั่นเองมันคือสไตล์ไหมพี่หรือว่าคือสไตล์เนี่ยเพราะว่าผมทำเป็นแบบเดียวมันเลยถูกเรียกว่าสไตล์แล้วผมไม่เคยทำคือแนวคือเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแนวพี่ยอดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมทำแต่อย่างนี้อยู่ได้ไงมันเลยถูกกำหนดว่าอ๋อมันทำเป็นสไตล์แบบนี้ไม่มันตรงจริตคนไทยป่ะมันคืออย่างนั้นป่ะใช่ป่ะพี่จริตพี่ใช่ป่ะเพราะผมทำเป็นอย่างเดียวไงคือเคยมีเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยลองบรัชอัพตัวเองไหมลองทำเป็นแบบดราม่าดูไหมอะไรเงี้ยก็แบบก็ปฏิเสธเข้าไปเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากลองนะวิธีอยากลองผมคือกลับไปคุ้นคิดมันว่าผมทำแบบนี้ดีกว่าลองพยายามปรับเรื่องดูผมกลับรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันควรอยู่ในมือคนอื่นว่ะทำไม่เป็นหรอกทุกครั้งเวลาผมถ่ายหนังวันแรกผมเป็นคนอื่นตลอดนะผมพยายามจะมีช็อตแบบที่แบบอลังตอบสนองเรื่องภาพอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตอบสนองเรื่องมุกตลกแล้วผมก็ไปซ่อมคิวที่หนึ่งตลอดเวลาคนที่ทำงานผมบ่อยๆเช่นโอ๊ะแดนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกแล้วถ่ายเพิ่มวันแรกหรือแม้กระทั่งเรื่องนี้ครับเรื่องคุณนายโอนะครับถ่ายวันแรกผมก็ไม่ได้ใช้อันนั้นถึงได้ก็ต้องกลับมาถ่ายใหม่เพราะว่าผมพยายามเป็นคนอื่นเสมอก็เลยตั้งใจแต่ก็ตั้งใจทุกครั้งนะแต่ไม่เคยทำได้ว่าต่อวันนี้เวลาผมจะสู้อะไรก็ตามผมจะไม่สู้ด้วยวิธีของคนอื่นเปรียบเทียบแนวของพี่ยอดกับหนังฟิลกู๊ดหรือเปล่าคงผมไม่ดีขนาดนั้นนะคือฟิลกู๊ดเนี่ยมันเป็นแบบผมรู้สึกว่าฟิลกู๊ดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบเปื้อนๆเลยมันสะอาดใสแล้วก็น่านำไปปฏิบัติจังเลยมองโลกในแง่ใสแล้วก็ไม่ขี้ไปในแง่ใสหรือว่าในแง่โลกสวยทั้งหมดเป็นยูนิเวอร์สของมันแต่ว่าของผมนี่อาจจะแอบมีความส้นตีนอะไรบางอย่างอยู่เยอะมากเหมือนกันครับคือสมมติเราได้ไปดูเรื่องนี้เรื่องที่กำลังจะฉายเนี่ยครับจะได้เห็นความส้นตีนของพี่ค่อมหนักมากครับผมมันก็อาจจะคล้ายๆกับคนที่แบบชอบทำอะไรในแนวของตัวเองแต่มักจะมีคนด่าเหมือนกันพี่ก็ว่าคนด่าเยอะด่าไม่หยุดใช่ไหมไม่ว่าแล้วของพี่หนักกว่าเพราะมันอาจจะมีในสื่อสิ่งพิมพ์โลกอินเทอร์เน็ตเต็มเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รับยังไงอย่างพวกผมโดนคอมเมนต์สองคอมเมนต์บางทีก็จุกเหมือนกันแหละแล้วพี่ทำยังไงก็จุกอะครับแต่ว่าก็สิ่งที่เขาพูดก็จริงนะคืออย่างบางคนก็ด่าว่าเฮ้ยหนังยอดแบบนี้อีกแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าก็จะให้ยังดีกว่าผมรู้สึกว่าคำด่านี้ยังดีกว่าเอ๊ะหนังยอดนั่นพยายามทำอย่างคนอื่นว่ะอ๋อว่าผมก็รู้สึกว่าเออเว้ย
หรือพูดตรงๆคือเรื่องกูอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนี้พูดดังๆในใจเอางี้เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะมาแฉวงการบันเทิงไทยวงการหนังไทยเลยวงการหนังไทยวงการบันเทิงไทยนี่คุณจะมาแฉเหรอจากปากพี่ย้อนคำถามเราเด็ดๆมากเลยทีมงานคิดด่วนเลยเลยว่าอะไรพี่ย้อนก็จะยังอยู่ในวงการพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาจากอย่างเงียบๆพร้อมกันสามคนใช่ไหม